คทีนี้เรามาดูเรื่องของตัวสร้างช่องทางแรกกันเลยนะครับการสร้างตัวตนแรกก็คือ Facebook นะครับตอนนี้ Facebook มี2แบบเนาะ Facebook ที่เป็น Facebook Profile กับ Facebook Fanpage นะครับเราดู Facebook Profile ของเพื่อจะให้คุณเซตค่าพื้นฐานให้มันสมบูรณ์แบบผมแนะนำนะคุณนาวินให้ไปสร้างโปรไฟล์ไว้ 2-3 อันเพราะว่าเรากำลังทำผิดวัตถุประสงค์ของ Facebook อันนี้ต้องแก้สิ่งนี้ก่อน คือ Facebook ไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อให้ขายของ เป็นคอมมูนิตี้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันของเพื่อนครอบครัวคนรู้จักเพราะฉะนั้นการที่เราไปสร้างไว้ก่อนเพื่ออะไรครับจริงๆถ้าไปเซิร์ชของผมคำว่าสัตว์พลคุณจะเห็นสัตว์พลเพียบเลยสัตว์พล CEO สัตว์พลเจเนอเรลสัตว์พลวีชั่นสัตว์พลมาร์เก็ตติ้งเพียบเลยคือผมสร้างไว้เพื่อให้โปรไฟล์มันมีอายุของมันแล้ววันหนึ่งเมื่อสมมติเราเกิดอุบัติเหตุทางธุรกิจเช่นโดนบล็อกโดนนู่นโดนนี่ผมยังมีโปรไฟล์ตัวนั้นซึ่งมีอายุแล้วคำว่ามีอายุแล้วคือคุณต้องเปิดคือ Facebook เขาจะให้ค่าอย่างนี้ครับว่าถ้าโปรไฟล์นี้เปิดมา3วันคุณจะทำได้แค่นี้เปิดมา3เดือนคุณจะทำได้แค่นี้เปิดมา3ปีคุณจะทำได้แค่นี้คุณเก็ทใช่ไหมใช่ครับเราเรียกว่าก๊อก2หรือบันไดหนีไฟไว้กันแดดผมทำธุรกิจผมจะสร้างบันไดหนีไฟในธุรกิจเสมอการมีบันไดหนีไฟไม่ได้หมายความว่าบ้านผมไฟไหม้นะสร้างไว้เพื่อให้ไฟไหม้ไม่ใช่การความเสี่ยงคือให้คนมีเพราะฉะนั้นเวลาคุณสร้างโปรไฟล์คุณต้องสร้าง2หรือ3อันไว้นะครับแต่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันอีก2หรือ3อันเยอะนะครับแต่ให้โฟกัสอันแรกอันเดียวโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวทำตามผมเลยนะสร้างโปรไฟล์ขึ้นมา1อันนะครับไปที่หน้าแรกโดยกดที่ชื่อของเรานะครับอันแรกที่คุณนาวินจะต้องทำเลยคือโปรไฟล์ตัวเนี้ยนะครับตอนนี้เป็นรูปอะไรอยู่นะอ๋อผมมีรูปออฟฟิศผมเนี่ยก็แก้มันทีนะเวลาเรามาที่หน้าโปรไฟล์ก่อนอันนี้อีกแอคเคาท์หนึ่งของผมนะสิ่งแรกเลยนะฮะสิ่งแรกเลยที่ท่านจะต้องไปเซตอัพก็คือตรงเกี่ยวกับครับเริ่มเลยครับเกี่ยวกับตั้งแต่ภาพรวมนะครับที่ทำงานนะครับทำงานที่ไหนบ้างสถานที่เคยอยู่อาศัยข้อมูลพื้นฐานการติดต่อครอบครัวโทรศัพท์เริ่มเลยต้องลงให้ครบเลยนะใช่ครับต้องลงให้ครบถ้าเรากำลังจะเติมใช่ถ้าผมใส่เจ้าของมีการเดินมันจะไม่เอาเป็นตัวใหม่เลยคือกิจการทำได้2แบบก็คือใส่อันเดิมมาแล้วเดี๋ยวใส่ตัวใหม่กันเนี่ยเพิ่มได้ก็ลงเป็นของเดิมไปก่อนนี่อย่างของผมเนี่ยผมมีแบบเมทริกซ์ที่คอรีใช่ไหมฮะมี CEO มี CEO event มีออนไลน์ทวิตติ้งโฟร์เราใส่ได้แล้วกิจการหนึ่งท่านสร้างภาพแบรนดิ้งตัวนี้ไปเลยที่ปรึกษาอะไรนะเทคโนโลยีเรื่องนวัตกรรมการประหยัดพลังงานเสร็จแล้วอันที่สองครับก็คือมาเซ็ตค่าพื้นฐานก่อนนะก็คือมาที่ดอกดาวด้านขวามือด้านบนมาตรงหัวข้อที่เขียนว่าการตั้งค่าข้อมูลตรงนี้อีเมลที่ใช้ในการติดต่อเป็นอีเมลธุรกิจดับเราหรือยังหรือถ้าไม่ใช่ก็แก้ไขซะเสร็จแล้วครับเรามาตรงหัวข้อความการแท็กครับไทม์ไลน์และการแท็กนี่สำคัญไทม์ไลน์และการแท็กคือตรงนี้ให้มาเลือกอันแรกนะครับให้เป็นเฉพาะชั้นโดยการกดแก้ไขใครบ้างที่สามารถโพสต์บนไทม์ไลน์คุณได้อันนี้สำคัญเลยอันนี้คือปกติ default มันคือเพื่อนเราหมายความว่าผมสามารถไปโพสหน้าวอลคุณเอวินได้อาวินได้เลยซึ่งมันไม่ถูกหลักเพราะบางทีตอนนี้การที่เรารับคนเป็นเพื่อนเรารับขายบางทีเรายังไม่รู้เลยเราเห็นว่าขายก็ได้เราก็รับก่อนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวบางทีมันกลายเป็นคนขายของหรือแบบผมก็เคยเจอเลยนะฮะตอนที่ไม่ได้ฟังก์ชันยังไม่รู้บางคนเอาภาพโป๊ภาพไปมาโพสหน้าเลยพวกผมเฮ้ยอยู่โพสผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะมีกดแก้ได้แล้วเราต้องมาปิดตรงนี้ครับกดแก้ไขแล้วก็เฉพาะฉันเท่านั้นหมายความว่าคนอื่นไม่มีสิทธิ์มาโพสหน้าวอลฉันได้เลยป้องกันนะเรื่องนี้คือป้องกันเลย
คมีตรวจสอบโค้ดแก่โค้ดที่เปิดใช่ก็คือกดมันมันก็ยิ่งใหม่ถึงไหนก็คือเวลาคนแท็กของเราก่อนที่จะโพสอ่ะต้องให้เราดูก่อนส่วนใครบ้างที่เห็นสิ่งต่างๆบนไทม์ไลน์ฉันได้เนี่ยต้องทุกคนครับต้องทุกคนเพราะว่าในเมื่อเราป้องกันไม่คนอื่นแท็กแล้วเพราะเวลาเราโพสเองนั่นทั้งหมดคนที่เห็นคือต้องทุกคนไม่ใช่เฉพาะเพื่อนฉันเพราะตรงนี้บางคนเวลาเขาไปทำไลฟ์แล้วมันไม่เห็นเนี่ยผมว่าเพราะเขาไปเซตเฉพาะเพื่อนมันก็เลยแคบเราต้องมาเซตทุกคนเพราะเดี๋ยวตอนที่เราทำไลฟ์มันจะมีให้ทุกคนทุกคนอย่างเก่งครับนี่ก็เป็นหน้าต่อไปครับทีนี้ในหัวข้อบล็อกเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับตรงคำว่าบล็อกหรือบล็อกก็คือแบบมันมาตรฐานแหละเราบล็อกใครคนที่เป็นคู่แข่งนะครับหรือแอปพวกโฆษณาต่างๆที่มันชอบวิ่งมาโปรโมทในของเราแล้วก็สามารถเอา URL หรือเว็บไซต์เข้ามาวางแล้วกดล็อกได้เลยนี่คือการบล็อกนี่ป้องกันการรำคาญที่เสียนี่การแจ้งเตือนการแจ้งเตือนนี่สำคัญนะครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าเพจตัวนี้มันเป็นเพจที่แบบเราใช้ในการทำธุรกิจที่ต้องการความสำคัญเร่งด่วนเราก็ไปปลูกการแจ้งเตือนกับมือถือเลยทันทีที่การแจ้งเตือนกับมือถือปลูกไว้เนี่ยนะครับเวลามีอะไรที่มันเป็นข้อความสำคัญมันจะเด้งเป็น SMS เข้ามาที่มือถือเลยนะครับที่เราสามารถตั้งได้ว่าคนมาแชร์มาไลค์มาคอมเมนต์หรือมาทำอะไรเนี่ยนะครับเสียเงินครับเสียเงินเพราะฉะนั้นโปรไฟล์ตรงนี้มันก็คือขึ้นอยู่กับว่าไอ้คำว่าเสียเงินมันขึ้นบริการไอ้โทรศัพท์นะรับ SMS เดือนละเท่าไหร่อยู่ที่โปรโมชั่นตรงนั้นนะครับมันไม่ได้เสียเงินให้ตรง Facebook แต่ตรงผู้ให้บริการเช่นแพ็กเกจโทรศัพท์มันจะบอกอยู่แล้วใช่ไหมรับ SMS ได้เดือนละ 5,000 ข้อความ100ข้อความนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้คุณเพิ่มนะคือหมายความว่ากรณีที่เกิดคุณซีเรียสเรื่องของการแจ้งเตือนแบบโปรไฟล์นี้หรือธุรกิจเนี่ยมันสำคัญมากเลยเราต้องการให้เมื่อไหร่ก็ตามที่คนมาแสดงความคิดเห็นมาทักทายมาไลค์ SMS ไปเลยกับ notification นะครับ notification ก็คือตรงนี้ตรงสัญลักษณ์รูปโลกตรงนี้บน Facebook นะครับอันเนี้ยมาปิดเถอะเพราะว่ามันเตือนรำคาญกิจการที่เกี่ยวกับคุณวันเกิดของเพื่อนชอบขึ้นมาทุกเช้าเลยหน้าวอลวันนี้มันเกิดใครไม่ต้องอยากรู้มากดปิดซะวันนี้ในอดีตของคุณนะ Facebook ก็จะมีฟังก์ชันแบบว่าเมื่อปีที่แล้วในวันนี้ของคุณนะคุณทำอะไรมาถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ปิดซะเอาแบบไม่มีนะครับกิจการของเพื่อนสนิทถ้าเขาไปสร้างไว้ก็ปิดซะแท็กนะรับแจ้งเตือนนะครับแท็กตรงแท็กนี่ให้เน้นนะครับเปิดไอ้ที่สอดคล้องอันนี้ก็คือเป็นเพื่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ไม่ดีไม่ให้ไม่ดีใช่ไหมมันเกิดปิดการเกี่ยวกับเพื่อนคุณนะครับการเปลี่ยนกับเพื่อนคุณนะครับก็คือมันเป็นสีเทาใช่หน้าที่คุณจัดการใช้วิดีโอเปิดใช่ไหมเปิดครับดันเล่นเสียงเลยยิ้มมาเสียงไหนอ่ะนี่จบเนาะแค่นี้ฮะจัดการทุกเดือนต่อไปมาตรงเรื่องของการชำระเงินการชำระเงินเนี่ยเดี๋ยวคุณต้องมาปลูกไว้ครับก็คือปลูกการชำระเงินเป็นยังไงใช่ครับการตั้งค่าบัญชีคลิกที่เมนูที่2แล้วก็เพิ่มวิธีการชำระเงินครับแต่นี่ผมยังไม่กรอกก่อนนะแต่เดี๋ยวพอเซตถึงการโฆษณาคุณจะต้องกลับบ้านไปแล้วมากรอกตรงนี้ไม่เอาใจอยู่ตรงการชำระเงินนะครับพอคลิกการชำระเงินปั๊บเนี่ยการตั้งค่าผู้ใช้บัญชีเพราะตรงนี้เวลาเราไปซื้อโฆษณาครับ
การใช้โปรไฟล์เนี่ยโปรไฟล์อันนึงเนี่ยต้องเชื่อมกับบัญชีนี้อันนี้ไม่ถึงบัญชีเราใช่บัญชีของคุณเลยก็คือมีหมายเลขบัตรวันหมดอายุใต้บัตรแล้วก็รหัสความปลอดภัยคือ CV หลังบัตรเราที่ใส่จริงเลยแล้วเนี่ยใช่ใส่จริงแต่ตอนนี้ไม่ต้องใส่ยังไม่ต้องใส่ตอนนี้เดี๋ยวตอนที่สร้างเพจอะไรก็จะเดี๋ยวเปิดเพจที่เราไม่ได้ใช้ละอันนี้เคลียร์นะเพราะว่าไม่งั้นเราจะซื้อโฆษณาผ่าน Facebook ไม่ได้เราจะไม่ดูไม่ต้องจ่ายเงินสดให้มันดูผ่านตัวคลิกไปใช่ครับซึ่งไม่ต้องกังวลเพราะว่าวิธีการรูดเนี่ยมันจะเป็นการเติมเงินเข้าไปเราแค่เชื่อมไว้เฉยๆคือเราเติมเงินเข้าไปก่อนเช่นเราเติมเงิน500บาทมันถึงจะไปหักจากวงเงิน500บาทมันไม่ได้หักอัตโนมัติที่เราทำนะฮะอันนี้ให้ดูไว้ว่าเปลี่ยนตรงนี้ก็คือมาตรงโปรไฟล์นั่นเองอันนี้เคลียร์เนาะโอเคนี่คือการเซตค่าพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ Facebook เรียบร้อยละทีนี้ประเด็นก็คือว่าตอนนี้เราเริ่มหาลูกค้าละสมัยก่อนเราไม่ได้ทำธุรกิจเนี่ยเราก็ใครเป็นเพื่อนตัวหน้าตาดีหน่อยกูต้องมาละแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละต้องดูคนที่เป็นโมเฮงเราด้วยเพราะว่าอะไรครับระบบการแสดงผลบน Facebook เนี่ยท่านต้องเก็ตสิ่งนี้ก่อนว่าเวลาตรงหน้าหลักที่เวลาเราเข้ามาดูใช่มั้ยเราก็มักจะเห็นสเตตัสของเราเราเรียกว่าฟีดเนี่ยตรงเนี้ยฟีดตรงนี้ใครขึ้นฟีดตรงนี้บ้างเนี่ยก็คือว่าแสดงว่าเป็นคนที่แบบ engage กับเรานะครับ engage กับเราก็คือเราเคยไปไลค์เขาหรือเขาเคยมาไลค์เราหรือเราสนใจอะไรบางอย่างเนี่ยมันถึงจะมาขึ้นโชว์ตรงนี้ได้นะครับซึ่งอันนี้ของผมเนี่ยแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมใช้บอททำงาน 100% เลยตั้งแต่หาเพื่อนหรืออะไรนะเพราะเพื่อนก็จะแปลกๆหน่อยไม่ใช่เพจจริงที่ผมใช้เราเรียกเพจสำรองเวลาเราทำธุรกิจอ่ะเราสามารถกำหนดคนตรงนี้ได้นะกำหนดยังไงเราเลือกเลยคนที่จะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอ่ะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคุณนะเพราะว่าหลักการเดียวกันนะถ้าเราเลือกเขาเป็นเพื่อนแล้วเราไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับเขาเวลาเราโพสขายของอะไรหรือสร้างแบรนด์อะไรเขาจะเห็นด้วยแล้วเราก็จะเห็นเขาด้วยเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าผมรู้เลยว่าคุณเป็นคนแบบไหนดูจากฟีดไทม์ไลน์คุณได้แสดงว่าคุณมีพฤติกรรมแบบไหนบนออนไลน์บน Facebook มันก็จะเป็นดึงเพื่อนหรือดึงคนที่อยู่แบบนี้มา yeah. ถ้าดูโปรไฟล์หลักของผมอันนึงที่เป็นจริงๆธุรกิจในฟีดผมก็จะมีนักธุรกิจ yeah. มีโค้ดมีเรื่องส่งออกมีเรื่องอีคอมเมิร์ซมันก็จะมาฟีดของผม yeah. ของผมนะครับในการทำการค้าก็เช่นเดียวกันเราจะต้องเลือกลูกค้าของเราตั้งแต่ต้นเพราะนี่คือการเซตโปรไฟล์เพื่อจะทำการค้าคำถามคือลูกค้าคุณคือใครเราสามารถเซกเมนต์หรือเราเรียกว่าแยกได้โดยวิธีนี้มาตรงสัญลักษณ์ที่เขียนว่าเป็นเพื่อนเนี่ยครับคำขอเพื่อนคลิกตรงคำขอเพื่อนแล้วก็กดคำว่าค้นหาเพื่อนโอเคทีนี้ผมอยากให้คุณดูตรงนี้คำขอค้นหาเพื่อนเนี่ยเราหาได้จากตรงนี้เลยครับเช่นชื่อคำว่าชื่อหมายความว่าไงสมมติถ้าเรารู้เป้าหมายว่าลูกค้าเราชื่อคนนี้ชื่อสมชายสมมติถ้าหาคุณลองเซิร์ชคำว่าสมชายอะไรจะเกิดขึ้นสมชายแล้วเห็นเพื่อนใช่สมชายแล้วเห็นเพื่อนคุณเห็นฟีดฝั่งซ้ายมือไหมชื่อสมชายมาทั้งหมดเลยโอเคกรณีเราคาดการณ์ว่าลูกค้าเราชื่อสมชายโอเคไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้หรือเราไปตามหาคนที่ชื่ออะไรก็อย่างนั้นคนนั้นกับอันที่สองครับค้นหาตามเมืองเกิดเขาคำว่าเมืองเกิดเช่นนะครับเช่นคุณคาดการณ์เลยว่าลูกค้าของผมเนี่ยน่าจะอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่คุณก็ใส่คำว่าเชียงใหม่ใส่เชียงใหม่ต้องลบเอกกากบาทเอกสมชายทั้งหมดออกก่อนนะแล้วก็ใส่ข้างล่างคำว่าเชียงใหม่ได้ไหมอ๋อเพื่อเอาชื่อคนตัวนั้นเข้าออกขอแค่เชียงใหม่อย่างเดียวใช่ใช่เป็นเถิดเพราะถ้าใส่สองอันมันก็จะหมายความว่าสมชายที่อยู่เชียงใหม่ใช่มันก็จะค้นหาแล้วเราก็ขอเพิ่มเป็นเพื่อนอันนี้คือค้นหาจากคนที่อยู่เชียงใหม่เพราะเนี้ยการเริ่มโฟกัสกรุ๊ปแทนที่คุณจะไปรับเพื่อนส่งเดทอันนี้เท่ากับว่าเพื่อนของคุณก็จะเป็นเพื่อนที่เชียงใหม่ทั้งนั้นเลยละเพื่อนที่อยู่เชียงใหม่คือมันระบบคุณเป้าหมายที่แคบลงไปใช่ถูกอันนี้คือระบุจากตัวเมืองที่เขาอยู่จากโรงเรียนก็ได้จากเพื่อนเราก็ได้อันเนี้ยอันเพื่อนเนี่ยน่าสนใจมันอยู่ที่ mindset จริงๆนะครับเครื่องมือชิ้นเดียวกัน
แต่ถ้าคุณมี mindset ที่แตกต่างกันคุณก็สามารถสร้างความแตกต่างทางธุรกิจได้คำว่าเพื่อนนี่คืออะไรครับวิธีการอันนึงผมเรียกว่าการ pirate นะคือโจรสลัดผมก็แค่ผมต้องรู้คู่แข่งผมก่อนวิธีการหาลูกค้าบนออนไลน์ง่ายที่สุดเลยคือผมต้องรู้คู่แข่งผมก่อนว่าเขาคือใครถ้าไม่รู้ว่าลูกค้าเราคือใครนะให้เริ่มต้นจากคู่แข่งคู่แข่งเราคือใครเออคู่แข่งเราคือใครจะหาง่ายกว่าคือคนที่เป็นผู้นำในตลาดนะสมมติทักษิณทินวัตรสมมตินะผมทำเทเลคอมเนี่ยนะครับผมนึกไม่ออกเลยลูกค้าผมคือใครแต่ผมจำได้ว่าผู้นำในตลาดเนี่ยทำเทเลคอมเนี่ยคือคุณทักษิณมันวิธีการของผมก็คือไปพิมพ์ชื่อคุณทักษิณครับแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมเพื่อนของคุณทักษิณเนี่ยมันจะขึ้นมาที่เราให้นึกภาพถ้าคนคนนั้นเป็นคนขายโซลาร์เซลล์เราก็พิมพ์ชื่อนายคนคนนั้นคือพฤติกรรมเขาบอกว่าคนสนใจเรื่องเดียวกันเนี่ยมักจะอยู่ด้วยกันอันนี้ก็คือเราก็อนุมานว่าอย่างนี้ไงว่าอ๋อโอเคถ้าผมนึกลูกค้าไม่ออกผมก็ไปหาคนที่ทำการค้านี้แล้วก็ขอเป็นเพื่อนเขาแล้วก็พิมพ์เป็นชื่อเขาเข้ามามันก็จะแสดงคนที่เป็นเพื่อนเข้ามาทั้งหมดแล้วเราก็คาดกับคนเหล่านี้น่าจะสนใจเรื่องเดียวกันถึงมาเป็นเพื่อนเราก็ไปขอเป็นเพื่อนเขาใช่นี่คือวิธีการกับอีกวิธีนึงนะครับอันนี้ฮาร์ดคอร์เลยนะครับคุณจะทำการค้ากับกระทรวงใช่ไหมราชการใช่ไหมกระทรวงพลังงานใช่ไหมคุณพิมพ์เลยก็คือกระทรวงอะไรใช่ครับกระทรวงพลังงานตรงชื่อใช่ไหมใช่ครับอันนี้แหละมันเลยนี่คือเทคนิคอันนึงที่ผมเล่าให้คุณฟังว่าทำผมไปโพสให้กับไอ้คนที่อยู่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพวกนี้เห็นผมไงแล้วผมรู้ได้ไงอ่ะก็ตรงนี้ไง